างครอบครัวนะคะก็อยู่ที่ Impact Lakefront นะคะหรือชื่อไทยก็คือริมทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะใช่แล้วค่ะผมนะฮะวันนี้เราก็ได้มาทานอาหารกันที่นี่นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วใช่ไหมเราไปเล่นโกคาร์ทนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็มินิโกคาร์ทมานะใช่ในการหิวข้าวแล้วสิใช่ค่ะแล้วเราก็เลยจะมาทานอาหารกันนะคะก็จะเป็นอาหารภาคอีสานค่ะเป็นจิ้มจุ่มนี่เคยทานกันเปล่าเคยครั้งนึงเองใช่ตอนนั้นไปกับแม่ใช่ไหมตอนบ้านเก่าเป็นหม้อที่นี่บรรยากาศดีไหมพี่ชีดีมากค่ะแล้วก็มีร้านอาหารในโซนนี้นะคะทั้งหมด3ร้านมีแบบญี่ปุ่นนะคะนานาชาติเป็นนานาชาติเนาะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะอีสานจิ้มจุ่มใช่วันนี้อยากทานเมนูอะไรบ้างอุ้ยหลายเมนูแต่ว่าแม่ลิสต์ไว้แล้วค่ะใช่คำว่าแม่ลิสต์ไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พวกเราทานอะไรกันบ้างนะอ๋อที่นี่มีส้มตำด้วยพี่แม่กินตำซั่วตำไทยอะไรนะฮะตำไทยตำไทยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะร่างกายต้องการพริก10เม็ด10เม็ดเลยเหรอพี่เบม10เม็ดให้น้องฟิวแล้วเองกินกี่เม็ด2เม็ดอาหารที่เราสั่งไปตอนนี้นะครับผมก็มาเติมแล้วนะจ๊ะทั้งหมด5เมนูครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอย่างแรกคืออะไรครับพี่เบมตำมั่วมหาสมุทรมหาสมุทรยังไงครับพี่เฟรมดูสินี่นะคะก็ดูสิมีทั้งปลาหมึกปูอัดปูกุ้งเยอะแยะไปหมดเลยนะพ่อเนี่ยยกมาจากมหาสมุทรเลยน่าทานมากเลยครับใช่ค่ะเมนูต่อไปครับพี่เฟรมปลาทับทิมทอดกระเทียมพริกไทยค่ะเห็นแล้วอยู่ข้าวเลยครับผมค่ะลาบทอดค่ะลาบหมูทอดค่ะครับผมอันนี้จะเป็นลาบหมูทอดนะครับต่อไปครับผมปีกไก่ทอดอันนี้ของชอบน้องฟิวเลยนะครับใช่จิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มรวมมื้อนี้นะที่เรียกว่าทานข้าวนอกบ้านเป็นอย่างนี้เองไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับเรามาทานนอกบ้านนะครับต้องมาเปิดหม้อเลยครับแม่เออต้องคนไข่แล้วค่ะโอ้ยปุ่นๆเลยแม่เขาต้องใส่อะไรก่อนเนี่ยต้องคนไข่ก่อนคนไข่ก่อนแล้วก็ราดอันนี้เลยค่ะราดเบาๆนะลูกนะให้แม่ราดให้แม่ราดมาพี่พิมชิมอะไรก่อนดีระหว่างที่น้องฟิวกำลังจะเทไข่นะพี่พิมใส่ผักให้หน่อยได้ไหมคะอาจารย์ผักไว้ตรงนี้ค่ะใครรู้มั่งวิธีกินจิ้มจุ่มทำยังไงจิ้มจุ่มไงก็จิ้มจุ่มอ่ะพ่อจิ้มจุ่มก็เหมือนคุกกี้แหละแต่ว่าดูนี่แม่อย่าพึ่งเราต้องสอนพ่อนี่นะคะจิ้มจุ่มขึ้นมันไม่ตรงแบบพี่เต็มอย่างนั้นเล่นตลกแล้วผมไม่ใช่แล้วนี่ไงแล้วก็คล้ายๆคุกกี้อะไรแบบนี้แต่ว่าในอันนี้เขาอยู่ในหม้อครับแล้วก็จะอร่อยมากๆฮะเรียบร้อยนี่นะครับตอนนี้ก็ใส่ผักไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่อะไรต่อครับแม่ผมพ่อนึกว่าจะเอาไข่นะราดลงไปในหม้อแม่ราดตรงนั้นเลยเหรอใช่เขาราดตรงนี้เหรอมันช่วยอะไรได้แล้วมันจะสุกเหรอแม่แม่อร่อยมันก็จะเป็นเหมือนหมูผสมกับไข่ใช่ไข่นี่พี่ฟิล์มนี่รู้สึกไม่สนใจชาวบ้านก็เลยนะทานแต่ส้มตำอย่างเดียวเลยแม่ผมชอบพี่ฟิล์มเขาอร่อยใช่ไหมพี่ฟิล์มแสดงว่าตักบ่อยขนาดนี้นะครับใช่อร่อยลงแล้วเห็นแล้วน่าทานมากเลยมีปูม้าด้วยพี่เบมปลาหมึกนะครับกุ้งนมจีนมีอะไรนะนมจีนมีขนมจีนด้วยใช่สีสันน่าทานมากเลยนะครับโอ้โหมีแอบทานนะมันเราเรียกทำไมคะนี่แซลมอนหรือเขาจะจิ้มอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยได้สุกแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยพอเฮ้ยตอนนี้พี่เขาทำตัวอะไรมาให้คะน้องเฟลเคี้ยวกุดเคี้ยวกุดเหรอคะใช่เจ้าขุดตามสีเขียวอ่ะลูกใช่อุ้ยพี่ก็ทำได้ด้วยเจ้าขุดของฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มจะไปวาดตาเป็นจุดดำน้ำให้เขาเขาจะดูว่าเหมือนเขียวขุดขึ้นมานิดนึงมีปีกด้วยเอาไปตอนนี้นะแม่ก็ทานจิ้มจุ่มนะวันนี้เป็นเนื้ออะไรแม่แซลมอนไหมฮะใช่หนูจะแซลมอนไปสองชิ้นแล้วจิ้มจุ่มมีแซลมอนใช่พี่ฟิล์มจิ้มจุ่มแซลมอนไม่ธรรมดามีหอยด้วยนะพี่ฟิล์ม 4.0ดีสุดครับพี่เบมหอยหอยนะครับผมเมื่อก่อนไม่มีนะเนี่ยแม่ควันขมุงเฉงเลยอันนี้เนื้อหมูค่ะแม่น้ำจิ้มที่นี่อร่อยไหมแม่ลองยังยังเลยค่ะต้องลองแล้วหนูลองแล้วอร่อยมากทุกรสอร่อยหมดแต่ว่าอันนี้มันจะเน้นแบบเปรี้ยวๆหน่อยถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยู่ปทม.นะหรือว่าอยู่แถวเมืองทองธานีนะก็สามารถแวะมาได้ที่ร้านอีสานจิ้มจุ่มนะครับผมนะอยู่ใกล้ๆเลยนะสุดยอดโอเคค่ะอร่อยไหมคะเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากนะครับแม่ชิมหน่อยยังไงครับแม่เนื้อนุ่มจริงๆเหมือนที่น้องฟิวบอกเลยครับผมอร่อยอร่อยพ่อพี่ฟิวทำอาหารรู้สึกไงถูกปากไ
ทุกปักทุกอย่างค่ะชอบหมดเลยนะคะแต่ว่าเรากินแค่จิ้มจุ่มกับตะมั่วใช่ไหมเรายังไม่ได้ลองปลากับไก่แล้วก็ลาบหมูทอดเดี๋ยวฟิวต้องลองแล้วแหละเพราะว่าเครื่องเคียงของนี้น่าจะอร่อยมากเลยเนื้อเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเลยต่างเอาช่องมาให้เนื้อตรงนี้ไหมใช่ครับพี่ฟิวไม่ได้ไม่ค่อยอันนี้คือเนื้อปลาที่พี่ฟิวแกะใช่ค่ะปลาทับทิมนะชิมนะอยู่ข้าวรสชาติเป็นไงพี่ฟิวอร่อยน้องฟิวต้องลองแล้วแม่ต้องลองถ้าไม่ลองตัวนี้ของฟิวคนเดียวเด็ดตุ๊บตุ๊บตุ๊บครับผมวันนี้นะเราก็ได้มาฉลองกันนะครับผมนะฉลองเนื่องจากพี่ฟิวนะครับผมสอบเสร็จแล้วนะจ๊ะยัง ยังนะครับพี่ฟิวยังสอบไม่เสร็จนะแล้วก็ยังไม่ได้สอบเลยนะพี่ฟิวมีความกังวลว่าจะติดศูนย์จะติดศูนย์ติดได้ไงฮะก็เรียนน้อยมากเลยตั้งแต่สอบรอบก่อนมาแล้วก็มีเวลาเรียนแค่ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็แล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยอย่าไปนอนนอนนิดเดียวเองเอ้ยไม่ใช่ ไม่เคยนอนก็แค่ตับปื้อ นี่ค่ะลาบหมูทอดครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับน้องฟิวขอข้าวเหนียวหน่อยค่ะข้าวเหนียวยั่วๆจ้ะรสชาติเป็นไงแม่อร่อยค่ะครับผมเป็นลาบกรอบใจไหมถูกใจมีข้าวเหนียวด้วยนะชอบยังไงครับพี่วมันกรอบมากเค็มไหมคะไม่ค่ะกำลังดีอะคะกินมาฟินเลยครับแม่นุ่มอันนี้ของโปรดของพี่วิวอยู่แล้วค่ะรอสักครู่นี่ค่ะปลาหมึกเนื้อเด้งเด้งนี่แล้วจิ้มซีฟู้ดนะคะเนื้อแดงมากอร่อยเส้นนี่ค่ะขอหมูเพิ่มนะครับผมตอนนี้นะเราก็ทานอาหารกันอิ่มแป้เลยใช่ไหมพี่ฟิวใช่ค่ะเพราะว่าอาหารทุกเมนูนะคะอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะตำมั่วนะคะสำหรับฟิล์มนะฟิล์มชอบมากนะคะแล้ววันนี้เราก็มาทานอาหารกันทางบ้านเลยนะคะก็เป็นการทานอาหารนอกบ้านอีกครั้งน็อตที่แบบว่าประทับใจกับอาหารมากทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามาทานเป็นจิ้มจุ่มนะคะชื่อร้านก็คืออีสานจิ้มจุ่มนะคะแม่รู้สึกไงบ้างวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยค่ะอาหารสดมากครับผมแล้วลูกฟิล์มล่ะคะอิ่มมากหนังท้องตึงหนังตาเลยอะครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทานอาหารนะครับก็เป็นที่ประทับใจมากใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะครับผมนะแล้วแต่น้องๆนะฮะหรือผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้อยู่นะจ๊ะถ้าอยากทานอาหารอร่อยแบบพวกเรานะครับบรรยากาศเย็นๆชิลๆดนตรีพร้อมนะครับใช่ก็สามารถมาได้ที่อิมแพคเลคฟอนค่ะใกล้ๆกับอิมแพคเมืองทองธานีนะคะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราพี่ชาแนลนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะพี่ค่ะบ๊ายบายถ้าหิวก็หาข้าวกินจะเด็กๆโอเคบ๊ายบาย